สวัสดีท่าท่นานผู้ชกมำลังทางเลทิขี่ยสิวทธิ์108ชแนลนะครับอยู่ข้างในวันครนับี้ประธผามนจะพาท่านผู้ชมไปชมพิพิธภัณฑ์พระเมืองแก้วของวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดนะครับแสดงถึงสิ่งของเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนานะครับศิลปะวัฒนธรรมทั้งพระพุทธรูปทั้งไม้แกะสลักทั้งตู้พระธรรมทั้งของใช้ต่างๆซึ่งเป็นมีรูปวัตไมถุ้โบแกระาณสีสมชัยัดั้ยงเดิมของจังหวัดลำพูนนะครับมีของเก่าโบราณนะครับเยอะเลยนะครับตั้งยาวเรียงรายไปอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นตู้ธรรมนะครับเป็นตู้ธรรมด้านหน้าข้างล่างที่เห็นยาวๆเป็นกองหลวงนะครับเป็นกลองยาวๆสมัยโบราณและด้านบนที่ติดผนังก็เป็นเขาเรียกว่าหามยนต์นะครับหามยนต์เป็นการแกะสลักไม้ประดับบนกรอบประตูหน้าต่างนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นเปิงมางเป็นเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องตีคล้ายๆเป็นกลองนะครับในสมัยโบราณตีเปิงมางนะครับเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนาซะส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะฝีมือในการแกะสลักไม้นะครับเป็นลวดลายประณีตบรรจงมากครับแล้วก็เก่าแก่มากทีเดียวจัดแสดงไว้เป็นทั้งสองด้านนะครับเป็นห้องยาวๆนะครับน่าดูน่าชมมากนะครับเนี่ยนะครับเป็นไม้แกะสลักนะครับลงรักปิดทองนะครับเป็นลวดลายศิลปะทางล้านนานะครับใหญ่มากทีเดียวนะครับแล้วก็มีความเก่าแก่เชิญชวนท่านผู้ชมมาชมนะครับท่านที่มากราบพระหรือว่ามาไหว้พระธาตุเสร็จแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์พระเมืองแก้วจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับเป็นอาคารซ้ายมือขององค์พระขธองาตุโบนะครรับณเยอะแยะเลยนะครับพิพิธภัณฑ์เมืองแก้วจังหวัดลำพูนอยู่บริเวณวัดพระธาตุนะครับเป็นวัดพระธาตุนะครับถ้ามองออกไปจากทางเข้านะครับเห็นของโบราณวางเรียงรายอยู่สองข้างนะครับสองข้างโอ้เยอะแยะนะครับล้ำค่ามากนะครับล้ำค่ามากเป็นเครื่องสักการะในพิธีกรรมทางศาสนานะครับขันโคมสัตพันขันใดแก้วขันใดคำบันไดแก้วบันไดคำเยอะแล้วครับท่านผู้ชมครับเมืองโบราณนี่เปิงมางนะครับเขาเรียกว่าเปิงมางครับเปิงมางโบราณนะครับนี่คือคำอธิบายนะครับเปิงมางหรือเปิงมางคอกเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งแต่เดิมเป็นเครื่องดนตรีของชาวมอญ
ช้ตีหยอกล้อกันในตะโพนมอนนะครับเนี่ยอันนี้ครับเปิงบางนะครับเป็นเปิงบางคอกเป็นเครื่องดนตรีนะครับของโบราณล้ำค่าเลยนะครับนะครับอันนี้เรียกว่าหำยนต์หรือหำยนต์นะครับหำยนต์หรือหำยนต์เป็นแผ่นไม้แกะสลักที่มีขนาดเท่ากับความกว้างของประตูวางอยู่เหนือกรอบประตูนะครับอันพวกนี้แหละครับหำยนต์เรียกว่าหำยนต์นะครับส่วนอันนี้คือกองหลวงนะครับข้างล่างข้างล่างเป็นกองหลวงนะครับมีคำอธิบายนะครับภาพนี้นะครับเป็นกองหลวงกองหลวงเป็นกองหน้าเดียวมีขนาดใหญ่และยาวมากคือเป็นกองที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดนะครับของประเทศก็ว่าได้นะครับเนี่ยของหลวงจังหวัดลำพูนนะครับท่านผู้ชมถ้ามาวัดพระธาตุนะครับถ้าท่านเดินมาที่พระวิหารแล้วก็ไหว้พระที่วัดพระธาตุทางซ้ายมือนะครับจะมีพิพิธภัณฑ์เมืองแก้วนะครับท่านได้ชมนะครับมีความสวยงามนะครับและวัตถุโบราณของโบราณล้ำค่ามากนะครับอันนี้เรียกว่าขั้นใดแก้วขั้นใดคำขั้นใดเงินนะครับคำอธิบายอยู่ด้านบนนะครับนะครับขั้นใดก็คือบันไดขั้นใดแก้วขั้นใดคำขั้นใดเงินคือบันไดแก้วบันไดทองบันไดเงินนะครับตรงนี้นะครับนะครับนี่บันไดแก้วบันไดคำบันไดเงินนะครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้ตู้พระธรรมนะครับเป็นตู้พระธรรมเป็นตู้ไม้นะครับเป็นตู้ไทยโบราณที่มีลักษณะพิเศษส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยลายรดน้ำเนี่ยตู้ธรรมนะครับที่เห็นเยอะแยะเลยนะครับตู้ธรรมดูของล้ำค่ามากนะครับเป็นลวดลายแบบโบราณนะครับงานประดับด้วยสีทองนะครับเก้าอี้อันนี้เป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้แบบโบราณนะครับนะครับเมื่อออกจากพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีพระพุทธรูปเรียงรายอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าอยู่พระพุทธรูปข้างหน้านะครับถ้ามองทางซ้ายมือนะครับถ้าท่านออกมาก็จะเป็นองค์พระธาตุนะครับองค์พระธาตุพระธาตุพระธาตุอย่างนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมดูประวัติศาสตร์ดูของโบราณที่ล้ำค่านะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านชมผ่านไปนะครับทางลิขสิทธิ์108 Channel นะครับก็จะมีสาระความรู้ด้านการท่องเที่ยวการศึกษาและก็อาชีพมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิขสิทธิ์108 Channel ด้วยนะครับจะนำสาระดีๆมาฝากทุกท่านเป็นประจำเลยครับสวัสดีครับ